เมื่อวันที่5สิงหาคม2567ค่ะการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิมืออันดับ8ของโลกค่ะพบกับมืออันดับ2ของโลกจากเดนมาร์กวิกเตอร์เอ็กเซลเซนแชมป์เก่าค่ะเกมแรกค่ะเอ็กเซลเซนทำได้ดีกว่าออกนำไปก่อน15-5ฝ่ายวิลก็พยายามทำคะแนนตามแต่ไม่ได้ผลค่ะเดนมาร์กชนะไป21-11เกมที่2วิลพยายามแก้เกมแต่เอ็กเซลเซนค่ะเหนียวมากๆสามารถแก้ทางเราได้ออกนำโด่ง11-3ค่ะสุดท้ายมือตบจากเดนมาร์กก็เป็นฝ่ายปิดเกมไปได้21-11 2-0เกมค่ะอย่างไรก็ตามค่ะวิลกุลวุฒิได้เหรียญเงินในโอลิมปิกเกม2024เป็นประวัติศาสตร์ของแบดมินตันไทยในรอบ32ปีค่ะนับตั้งแต่ถูกบรรจุเข้าไปในโอลิมปิกในปี1992นอกจากนี้ค่ะวิลกุลวุฒิยังได้รับเงินอัดฉีดจากรัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นจำนวนทั้งสิ้น6ล้านบาทค่ะในกรณีที่จ่ายครั้งเดียวหรือรับเงินรางวัล7,200,000บาทแบ่งจ่ายโดยรับก่อน 50% และที่เหลือ 50% จะจ่ายรายเดือนในเวลา4ปีค่ะด้านวิลกุลวุฒิค่ะก็ได้เปิดใจถึงการแข่งครั้งนี้โดยได้กล่าวค่ะว่าจริงๆการมาโอลิมปิกครั้งนี้เราก็ไม่ได้หวังเหรียญอยู่แล้วถ้าดูจากสายการแข่งขันชิยูชีมือหนึ่งของโลกจากจีนซึ่งเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งแต่พอเราสามารถเอาชนะได้มาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ก็มีความสุขมากๆแล้วแม้จะไม่ได้เหรียญทองก็ตามขอบคุณแฟนแบดมินตันชาวไทยทุกคนทั้งในสนามและที่อยู่เมืองไทยด้วยถ้าเป็นไปได้อีก4ปีข้างหน้าที่ลอสแองเจลิสจะคว้าเหรียญทองให้ได้ส่วนเกมวันนี้ก็ยอมรับครับว่าทั้งรูปแบบเกมทั้งสมาธิหรือว่าแท็กติกอะไรต่างๆเราเป็นรองเขาทุกอย่างเราก็ยอมรับว่าตอนนี้เขาก็ยังคงเป็นสุดยอดของนักแบดมินตันโลกอยู่ดีครับหลังจากนี้ในวงการแบดมินตันมีรุ่นน้องๆหรือเยาวชนเริ่มมาสนใจแบดมินตันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพื่อที่จะได้มีช้างเผือกขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ที่มีอายุมากขึ้นฝากนักแบดมินตันรุ่นน้องๆต้องมีเป้าหมายในตัวเองก่อนว่าเราอยากจะไปถึงจุดไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมุ่งมั่นตั้งใจแลกมากับความเหน็ดเหนื่อยถึงจะประสบความสำเร็จค่ะ